อยู่ไหนที่นั่งพับผ้าอยู่ไหนฟังเบาๆหน่อยที่นี่ไม่ใช่บ้านนะทำไมฉันต้องพูดดีให้เกียรติมันด้วยก็แค่บริษัทหนังผู้หญิงหน้าด้านคนหนึ่งไม่ต้องให้เกียรติฉันหรอกค่ะแต่ช่วยให้เกียรติตัวเองหน่อยก็ดีอุตส่าห์เกิดมามีชาติมีตระกูลแต่พอหึงผัวเขาหน่อยก็หน้ามืดทำตัวตลาดล่างทั้งที่ไม่รู้ว่าจะหึงเป็นทำไมนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ทิ้งคุณอยู่ดีแล้วที่เธอล่ะลักกินขโมยกินผัวชาวบ้านเนี่ยไม่เห็นจะแคร์เรื่องการศึกษาหรือว่าชาติตระกูลเลยฉันลืมไปว่ามันเป็นกรรมพืชเธออยู่ละคุณพ่อคุณแม่เนียมลูกเนียมเป็นยังไงบ้างมาทำอะไรที่นี่ลูกฮะก็ลูกคุณนะสิมาปาไข่เน่าใส่รถฉันน่ะนี่คุณชุมสายถ้าฉันไม่เห็นแก่คุณนะฉันให้ตำรวจจับไปละก็เอาสิแน่จริงก็แจ้งสิฉันไม่กลัวจะหรอกฉันจะให้คุณแม่มาแจ้งความแกเหมือนกันเรื่องที่แกหน้าด้านมาแย่งผัวคนอื่นเขาอะเนมทำไมพูดอย่างนี้สงสัยเรียนแบบนิสัยคุณแม่มามั้งคะคุณชุมสายคะยังไงก็ช่วยเตือนลูกคุณหน่อยแล้วกันนะว่าอย่าทำตัวแบบนี้จนติดนิสัยเดี๋ยวคนก็จะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันน่ะเลี้ยงลูกดีพออย่างน้อยเนี่ยก็ดีกว่าแม่เธอละกันเพราะว่าฉันสอนลูกให้รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่แย่งผัวคนอื่นเขาส่วนเธอเนี่ยนะก็คงเดินลอยตามแม่มาเลยละสิถึงได้เป็นเมียน้อยเหมือนกันฉันไม่ใช่เมียน้อยคุณชุมสายเขาเลือกฉันต่างหากงั้นเราไปหย่ากันวันนี้เลยมะคุณแม่เอาไหมล่ะถ้าคุณจะหย่าฉันจะไปที่เขตให้คุณเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ลากมันไปจดทะเบียนต่อเอาไหมล่ะคุณชุมสายที่แท้ก็ไม่กล้าดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่อยากหย่ากับฉันนะเธอรู้ไหมว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าเขาหย่าเขาก็จะไปตัวเปล่าไม่เหลืออะไรเลยสิแม้กระทั่งหุ้นบริษัทด้วยเอ็มไปกลับบ้านกับพ่อมาเดี๋ยวก่อนคุณลุงสายคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเอาไว้ทีหลังได้ไหมไม่ได้ต้องคุยกันเดี๋ยวนี้เนมกลับบ้านลูกกลับบ้าน